มคะที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะกับการเปิดตัวของเทสลาอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดล3หรือว่าโมเดล Y นะคะที่วันนี้ประกาศราคาเปิดตัวมาไม่ถึง2ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าขย่าวงการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อค่ายรถยนต์ไฟฟ้าตัวพ่ออย่างเทสลาเข้ามาบุกตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการด้วยการนำเอารถยนต์พลังงานไฟฟ้า2โมเดลยอดฮิตซึ่งก็คือโมเดล3แล้วก็โมเดล Y เข้ามาเปิดให้คนไทยได้จับจองเป็นเจ้าของโดยราคาเริ่มต้นที่ 1,759,000 บาทใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ค่ายจีนบางรุ่นค่ะและเมื่อเทียบกับรถเทสลารุ่นเดียวกันที่จำหน่ายในตลาดเกรย์มาร์เก็ตนะคะก็เรียกว่าราคาที่เปิดอย่างเป็นทางการนี้ถูกกว่ากันเป็นล้านกันเลยทีเดียวค่ะเราไปดูราคาเทสลาที่มาเปิดตัวครั้งนี้กันหน่อยนะคะแต่ละโมเดลก็จะมีกันอยู่3รุ่นย่อยซึ่งก็คือโมเดล3ค่ะเริ่มต้นกันที่ 1,759,000 บาทมีรุ่นย่อยแบ่งออกเป็น3รุ่นนะคะก็ประกอบไปด้วยรุ่น Revue ค่ะ 1,759,000 บาทรุ่น Long Range 1,999,000 บาทและรุ่น Performance นะคะ 2,309,000 บาทค่ะส่วนโมเดล Y นะคะราคาเริ่มต้นกันที่ 1,959,000 บาทค่ะมี3รุ่นย่อยเช่นเดียวกันนะคะประกอบไปด้วยรุ่น Revue ค่ะ 1,959,000 บาทรุ่น Long Range 2,259,000 บาทแล้วก็รุ่น Performance นะคะ 2,509,000 บาทค่ะแต่ว่านี่เป็นราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นเท่านั้นนะคะยังไม่รวมออปชันย่อยอย่างเช่นสีแล้วก็ระบบออโต้ไพลอตค่ะที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปกดจองรถ Tesla โมเดล3สีดำซึ่งก็เป็นสีสแตนดาร์ดนะคะราคาก็จะอยู่ที่เริ่มต้น 1,759,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนสีไปเป็นสีขาวมุกมัลติโค้ดสี Midnight Silver Metallic หรือว่าสีน้ำเงินเข้ม Metallic นะคะคุณผู้ชมจะต้องเพิ่มเงินอีก 50,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีแดงมัลติโค้ดแบบสวยๆเลยนะคะก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 80,000 บาทค่ะส่วนคนที่อยากได้เทคโนโลยีออโต้ไพลอตก็มีให้เลือก2ระดับด้วยกันนะคะอย่างเช่นออโต้ไพลอตแบบยกระดับ EAP อันนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก 122,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความสามารถในการขับอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 244,000 บาทค่ะก็วันนี้นะคะเรานำรถ Tesla โมเดล3และโมเดล Y มาเปิดตัวโมเดล3และโมเดล Y ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นเหมือนกันก็คือเริ่มต้นจากรุ่น Standard Range Long Range แล้วก็ Performance ค่ะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะต่างกันโมเดล3ก็ออกจะเป็นแนวซีดานของตัวโมเดล Y ก็จะออกแนว SUV ความต่างก็จะต่างกันในเรื่องของรูปทรงค่ะสามารถสั่งจองกันได้ที่เว็บไซต์ของ Tesla สามารถเปิดเข้าไปแอดใน LINE แอดได้เลยค่ะแล้วเราจะส่งลิงก์ให้หลังจากที่เปิดสั่งจองในเว็บแล้วสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อกดคลิกเข้าไปแล้วสั่งจอง Configuration Custom Order ได้เลยค่ะราคาของตัวโมเดล3นะคะก็จะเริ่มต้นที่ 1.7 ล้านค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.9 2.2 แล้วแต่รุ่นเหมือนที่แจ้งไปเมื่อกี้แต่ละทีมก็จะราคาต่างกันของโมเดล Y จะเริ่มต้นที่ 1.9 ล้านจองวันนี้ค่ะสามารถติดตามข่าวตาม LINE Official ของ Tesla ได้เลยเข้าไปสั่งจองในเว็บไซต์รับรถไตรมาส1ค่ะและที่น่าสนใจนะคะก็คือในระบบจองรถยนต์ของ Tesla เขาจะมีระบบคำนวณเงินกู้แล้วก็ความคุ้มค่าทางการเงินมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของเรานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ Tesla จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านน้ำมันในระยะ5ปีได้มากน้อยแค่ไหนกี่บาทกี่บาทแบบนี้เป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะจองทันทีก็แค่วางเงินมัดจำการสั่งซื้อ 4,000 บาทเท่านั้นค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนใจทีหลังจะไม่เอารถคันนี้แล้วเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถขอคืนได้นะคะและรถก็จะทยอยส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าล็อตแรกเนี่ย 1,500 คันเป็นรถนำเข้าจากจีนทั้งคันนะคะหลังจากที่เราเห็นราคามาแล้วนะคะเราลองไปฟังความรู้สึกของคนที่มาร่วมงานกันบ้างค่ะว่ารู้ราคาแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ฟังราคาออกมาแล้วทั้งโมเดล Y แล้วก็โมเดล3เซอร์ไพรส์มากคือไม่น่าเชื่อว่าจะทำราคาได้ขนาดนี้นะซึ่งแบบว่าถ้าเทียบกับรถค่ายอื่นๆเลยถือว่าคุ้มค่าถ้าเป็น Tesla โมเดล Y 1.9 ก็ถือว่าโอเคเลยเป็นผมก็ซื้อTesla เพราะความน่าเชื่อถือนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วของโลกเอาตรงๆเอาส่วนตัวโดยที่แบบว่าไม่ต้องคิดว่ามันเป็นแบบแบรนด์ Tesla ถ้าหลับตาปิดแบรนด์เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าสนใจไหมตอนโชว์น่าสนใจมากเลยอะพวกแอปพลิเคชันที่มันสามารถนู่นนี่นั่นสนใจล้ำมากแต่ถ้าถามว่าพี่จะซื้อตอนนี้ไหมถ้ามีตังค์ซื้อเลยจองเลย
ห็นได้ข่าวว่าเขาจะได้รถอีกประมาณจากนี้ 3-4 เดือนได้รถแล้วอ่ะก็น่าสนใจอยู่Tesla มาเปิดตัวในไทยครั้งนี้นะคะไม่ได้นำเอามาแค่รถอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังนำสถานีชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้ามาติดตั้งในประเทศไทยด้วยโดย Tesla นั้นมีแผนจะเปิดศูนย์บริการหรือว่า Service Center 1แห่งนะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าแล้วก็จะเปิดสถานีชาร์จซูเปอร์ชาร์จิ่ง1แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะขยายเป็น10แห่งภายในปีหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเทสลานั้นได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาจองรถกันได้แล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดในการส่งมอบไม่เกินไตรมาส1ของปีหน้าค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้อัญชลพลพัทรคติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ